ขอถวายความเคารพหลวงพี่ทุกรูปและก็เจริญพรนักศึกษาธรรมะทุกท่านนะวันนี้เราจะมาศึกษาถึงวิธีปฏิบัตินะครับเมื่อเราถูกด่าว่านะน่าสนใจเหมือนกันนะในชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องของความขัดแย้งเนาะอาจจะถูกคนด่าคนว่าอาจจะถูกคนนินทานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติในชีวิตมนุษย์นะในสมัยพุทธกาล 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติเกิดขึ้นกับผู้คนทั่วไปปัจจุบันนี้โลกจะเจริญแค่ไหนพวกเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสะดวกสบายมีความก้าวหน้าแค่ไหนนะเราก็ยังอยู่ในวงจรอย่างนี้แหละวงจรของการถูกนินทาวงจรของการถูกด่าว่าวงจรของการถูกเข้าใจผิดคำถามก็คือว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้เนี่ยมีวิธีการ take action หรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรวันนี้จะชวนพวกเรามาศึกษามาดูซิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรื่องราวในพระไตรปิฎกนั้นน่ะสอนให้เราบริหารจัดการนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ว่าถ้าเราถูกนินทาถูกด่าถูกว่าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรก็ลองศึกษาไปด้วยกันนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้พระพุทธองค์เองเนี่ยก็ยังถูกด่านะไม่น่าเชื่อนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ยังไม่พ้นการถูกด่าแล้วด่าอย่างเสียหายด่าอย่างหยาบคายด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดในยุคนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเป็นบุคคลที่รูปงามว่างั้นเถอะนะครับใช้คำนี้ก็ได้เป็นผู้ที่รูปงามบุคลิกลักษณะของท่านนั้นน่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจของทั้งมนุษย์และเทวดานะสมัยนั้นมีหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่สวยที่สุดเลยชื่อว่านางมาคันธยามาคันธยาเป็นลูกของพราหมณ์พ่อกับแม่เนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วมีลูกสาวชื่อมาคันธยาเป็นคนสวยมากจนเศรษฐีจนพระราชาเนี่ยนะครับต่างก็มาเกี้ยวพาราศีอยากจะขอไปเป็นภรรยาพราหมณ์จะพิถีพิถันในการเลือกสามีให้กับลูกสาวมากใครมาขอเนี่ยก็ไม่ผ่านสักคนเลยบุคลิกไม่ดีบ้างฐานะการศึกษาไม่เท่าเทียมบ้างก็ไม่ให้หมดเลยนะจนพราหมณ์ได้มาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแค่ดูบุคลิกลักษณะแล้วเนี่ยพราหมณ์บอกเลยว่าใช่เลยต้องคนนี้ต้องคนนี้เท่านั้นที่จะเหมาะที่จะเป็นคู่ครองลูกสาวของเราก็เลยชวนหรือนิมนต์พระพุทธองค์เนี่ยไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาดูตัวลูกสาวเนี่ยนะพราหมณ์ก็แสดงนะครับเจตนารมณ์ว่าต้องการให้จะยกลูกสาวให้กับพระพุทธองค์นี่ความคิดของพราหมณ์นะพระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสในการตรัสสอนนะพราหมณ์นะครับเพราะว่ารู้ว่าพราหมณ์เนี่ยมีปัญญาและในท้ายที่สุดของการคุยกันเนี่ยพราหมณ์สามีภรรยาเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีนะเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมดีเนาะงั้นพราหมณ์บอกว่าจะยกลูกสาวให้เพราะว่าท่านน่ะคู่ควรพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความงามในร่างกายของมนุษย์คนไหนเลยลูกสาวของเธออาจจะสวยภายนอกนะครับแต่เธอลองมองให้ลึกไปถึงข้างในสิเธอจะเห็นเลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครสวยงามเลยร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายที่มีแต่ความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนถุงหนังที่มันเก็บทั้งอุจจาระปัสสาวะไว้ข้างในเนี่ยถ้าเธอมองเห็นความจริงข้อนี้เธอจะปล่อยวางได้ดังนั้นอย่าว่าแต่ยกลูกสาวของเธอให้ฉันเลยแม้แต่ปลายเท้าของฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาไปสัมผัสลูกสาวของเธอพูดประโยคนี้เสร็จเนี่ยพราหมณ์สองตายายเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเลยแต่ลูกสาวของพราหมณ์นางมาคันธยาเนี่ยนะครับได้ยินประโยคนี้เกิดความโกรธในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ผูกใจเจ็บว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะจะเอาคืนทันทีเลยนะครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปแล้วด้วยความสวยของนางนั้นนะครับนางก็เลยได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนไงมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ผ่านมาทางนั้นกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มาบิณฑบาตนางมาคันธยาได้ทีเลยจำได้เลยว่าสมณะรูปนี้เนี่ยเคยต่อว่าเราว่าเราเป็นคนไม่สวยไม่อยากจะสัมผัสเราแม้แต่เพียงปลายเท้าโกรธมากก็เลยไปจ้างชาวเมืองนะให้ไปช่วยกันด่าพระพุทธองค์เป็นเวลา7วันโดยหาถ้อยคำนะที่หยาบคายที่สุดในยุคนั้นเนี่ย10อย่างแล้วไปกระจายกันอยู่ตามที่ต่างๆเวลาพระมหาเจ้าไปบิณฑบาตหรือเดินไปไหนเนี่ยให้ช่วยกันด่าด้วยถ้อยคำเหล่านี้มีอะไรบ้าง1เจ้าเป็นโจร2เจ้าเป็นคนพาล3เจ้าเป็นคนบ้า4เจ้าเป็นอูฐ5เจ้าเป็นบัว6เจ้าเป็นลา7เจ้าเป็นสัตว์นรกเนี่ยเริ่มหยาบขึ้นเรื่อยๆนะ8เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉาน9สุคติของเจ้าไม่มี10เ
เจ้าหวังได้ทุกขติอย่างเดียวต้องลองดูนะ10คำเนี่ยเป็นคำที่พูดไว้ในพระไตรปิฎกว่าเป็นคำที่หยาบคายที่สุดในยุคนั้นเวลาเขาด่ากันเนี่ยเขาด่ากันแบบนี้เป็นโจรบ้างเป็นคนพาลบ้างเป็นคนบ้าบ้างไอ้เป็นอูฐเป็นวัวนี่ก็มันจะแปลว่าอะไรเนาะอาจจะหมายถึงเป็นสัตว์ที่ต้องไปใช้งานสัตว์ชั้นต่ำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี่คือลักษณะของคำด่า10คำที่หยาบคายที่สุดในยุคนั้นเราเห็นไหมพระอานนท์บอกว่าโอ้พระพุทธองค์ไม่ไหวแล้วเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนด่าเนี่ยเราควรจะไปที่อื่นเถอะพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับท่านถามว่าถ้าย้ายไปอีกเมืองนึงแล้วเขาด่าอีกล่ะพระอานนท์ก็ตอบว่าเราก็ย้ายอีกสิพระเจ้าค่ะแล้วก็ย้ายไปเมืองอื่นพระเจ้าบอกไม่ได้เหตุเกิดที่ไหนให้มันจบที่นั่นอีกไม่เกิน7วันเรื่องนี้จะจบพอครบ7วันเรื่องก็จบจริงๆครับชาวบ้านก็เลิกด่าละเพราะว่าด่าไปพระองค์ก็ไม่สะทกสะท้านแล้วก็จริงๆพวกที่มาด่าเนี่ยก็คือถูกจ้างมาด่าก็ทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเรื่องก็จบครับประเด็นก็คือว่าแม้พระพุทธองค์เนี่ยนะสูงส่งขนาดนั้นหมดจดจากกิเลสขนาดนั้นก็ยังถูกคนด่าถูกคนเกลียดเห็นไหมแต่วิธีการแก้ปัญหาของพระองค์นั้นน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งท่านบอกว่าเราจักอดกลั้นคำล่วงเกินเหมือนช้างอดทนต่อลูกศรที่ตกจากแล้งในสงครามเพราะชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลท่านเปรียบว่าช้างเวลามันออกสงครามเนี่ยนะหน้าที่ของช้างเนี่ยนะคืออดทนต่อลูกศรที่พุ่งมาจากทิศทั้ง4ที่มาปักที่ตัวช้างเป็นหน้าที่ของช้างต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นไม่งั้นไม่ต้องไปออกรบพระพุทธองค์ก็เหมือนกันท่านบอกว่าหน้าที่ของพระองค์ท่านเนี่ยคือรับผิดชอบต่อสิ่งทั้งหลายที่มาตกกระทบอย่างไม่หวั่นไหวนะครับเห็นไหมต้องอดทนให้ได้เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนทุศีลโลกที่เราอยู่ปัจจุบันก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนทุศีลดังนั้นเราต้องอดทนให้ได้ก็มีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอโกสวัตถุเนาะเรื่องสำหรับด่าหรือวัตถุสำหรับด่าเนี่ยคำที่ทำให้เราเจ็บให้เราไม่สบายใจเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวสิบคำเนี่ยอันนี้ที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนะพวกเราลองดูว่าปัจจุบันนี้ยังมีคำที่มากกว่านี้อีกไหมมนุษย์ที่ก็ช่างคิดเนาะหนึ่งนะครับจะด่าในเรื่องของชาติตระกูลชาติกำเนิดเอาเรื่องชาติตระกูลเนี่ยมาด่ากันนะครับเหมือนล้อชื่อพ่อชื่อแม่อะไรเงี้ยนะเอาชื่อมาด่ากันนะครับชื่อเป็นยังไงนะครับน่าเกลียดหรืออะไรยังไงเนี่ยก็จะด่ากันด้วยไปขุดมาด่ากันโคตรตระกูลนะครับมาด่ากันตระกูลเธอจนตระกูลฉันรวยอะไรก็ว่ากันไปนะเอามาสรรหามาด่ากันหน้าที่การงานนะครับเปรียบเทียบกันนะต่ำต้อยแค่ไหนก็ขุดมาด่ากันฉันดีกว่าเธอเธอด้อยกว่าฉันศิลปะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถเนาะเรื่องของผลงานอะไรก็ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็เป็นเหตุให้เอามาด่ากันได้อันที่6โรคภัยไข้เจ็บนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับความเป็นโรคเลื้อนเอามากระทบกระเทียบให้คนเจ็บใจอย่างนี้เป็นต้นรูปพรรณสันฐานคนตัวเตี้ยก็ไปเปรียบเทียบเขานะครับก็เหมือนกับสัตว์ในลักษณะอย่างนั้นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้คนรู้สึกฟังแล้วมันต้องจี๊ดมันต้องเจ็บมันต้องโกรธนะครับช่างสรรหามาด่าอันที่8เป็นเรื่องของกิเลสนะครับเอากิเลสมาด่ากันนะครับอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าแบบเป็นคนเจ้าโทสะเป็นคนมากๆในกามอะไรลักษณะเงี้ยคือเอาจุดด้อยของเขาเนี่ยมาด่าให้เขาเจ็บนะครับอาบัติก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับลักษณะของความผิดพลาดของเขาที่เขาเคยทำผิดไปแล้วเนี่ยก็ไปขุดคุ้ยมาให้เขาเจ็บใจนะครับให้เขารู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คำสบประมาทอย่างอื่นครับอาจจะมีกลุ่มเล็กๆคำสบประมาทที่เล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้เนี่ยประเด็นก็คือว่าไปสรรหาอะไรมาก็ได้มาพูดให้เขาเจ็บใจในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนที่ด่ากันในยุคปัจจุบันก็ถูกแถวๆนี้เหมือนกันเนาะเรื่องแถวๆนี้นะครับเรื่องที่เนี่ยการงานชาติตระกูลรูปร่างหน้าตานะครับความผิดพลาดที่เขาเคยทำมาเอามาประจานกันเอามาต่อว่ากันอย่างนี้เป็นต้นความจุดด้อยของเขาความอัปลักษณ์ของเขาอย่างนี้เป็นต้นเอามาด่าเอามาว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานบ้างนะครับเปรียบเทียบกับโรคภัยไข้เจ็บบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนที่ถูกด่านั้นน่ะเจ็บปวดให้ได้มากที่สุดเห็นไหมมันเป็นเจตนาที่ร้ายมากเลยนะมาดูในพระสูตรนิดหนึ่งนะครับว่ามีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างเนาะพระพุทธเจ้าตรัสว่านะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำนะท่านใช้คำว่าทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านนั้นนะมีอยู่5ประการ
ก็คือเรื่องที่คนจะว่าเรานั้นนะคนที่จะคุยกับเราเนี่ยมีอยู่5อย่างกลุ่มที่1นะครับกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรกลุ่มที่2คำกล่าวกลุ่มที่2นะกล่าวด้วยว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงกลุ่มที่3กล่าวด้วยคำอ่อนหวานหรือว่าหยาบคายกลุ่มที่4สิ่งที่พูดกับเรานั้นน่ะมันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์กลุ่มที่5นะครับพูดกับเรานั้นน่ะสิ่งที่พูดกับเรานั้นน่ะพูดด้วยจิตเมตตาหรือว่าพูดด้วยความโกรธมันจะมีอยู่5กลุ่มของคำพูดที่เราจะได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเมื่อบุคคลกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่ก็ตามจริงหรือไม่ก็ตามถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามถ้อยคำกล่าวประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามจะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะภายในก็ตามดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาลามกเราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์เราจักมีจิตเมตตาไม่มีโทสะภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นโดยสรุปนะพระองค์บอกเราว่าไม่ว่าคนจะพูดกับเราอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งคำพูดนั้นน่ะมันจะมีอยู่แค่5กลุ่ม1นะครับพูดถูกการหรือไม่ถูกการ2พูดจริงหรือไม่จริง3พูดกับเราแบบอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตาม4พูดกับเราในสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตาม5พูดกับเราแบบโหดเหี้ยมใจร้ายหรือว่าพูดกับเราด้วยจิตเมตตาก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดในกลุ่มหลังคือกลุ่มที่เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยนะทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกเจ็บเนี่ยนะท่านให้ทำอย่างนี้ท่านบอกว่า1จิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนนะครับเราจะไม่เปล่งวาจาลามกเด็ดขาดไม่ว่ามันจะกระทบเรื่องนั้นมันจะไม่จริงมันจะพูดด้วยจิตที่หยาบคายมันจะพูดความจริงในเวลาที่ไม่เหมาะสมมันจะพูดอะไรที่เราไม่ชอบก็ตามเนี่ยคำพูดที่เราไม่ชอบที่มากระทบแล้วเนี่ยตั้งจิตไปเลยว่าจะต้องไม่หวั่นไหวไม่แปรผันแล้วก็จะไม่พูดวาจาที่ลามกหรือวาจาที่หยาบคายตอบโต้นะครับแล้วก็เราจะต้องอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้เขาพูดสิ่งที่ไม่ดีกับเราสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับเราถ้าเรามีโอกาสนะเราก็พูดนะครับในถ้อยคำที่มีประโยชน์ถ้อยคำที่ไพเราะกับเขานะครับเราจะมีจิตเมตตาเราจะไม่มีโทสะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านสอนพระนะแล้วโยมก็ควรที่จะฟังไว้ด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติในการที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่เราไม่ชอบใจถ้อยคำที่เราไม่มีความสุขซึ่งมันจะอยู่แถวๆนี้ห้ากลุ่มเนี่ยนะท่านก็บอกว่า1เวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะให้พิจารณากันว่าเอ๊ะคำพูดนั้นมันเป็นยังไงมันถูกการไม่ถูกการมันจริงไม่จริงมันหวานหรือมันหยาบคายนะครับมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้วก็คนที่พูดนั้นน่ะเมตตากับเราหรือว่าพูดด้วยจิตอาฆาตกับเราพิจารณาก่อนตั้งสติก่อนนะครับแล้วสเต็ปที่2ท่านบอกว่าให้รู้จักควบคุมจิตนะครับให้มันตั้งมั่นไม่แปรผันซึ่งท่านก็ยกตัวอย่างว่าการฝึกจิตเนี่ยท่านยกตัวอย่างประกอบ4ตัวอย่างนะครับว่าฝึกยังไงเนาะประการที่1ท่านบอกว่าทําจิตให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเป็นยังไงเรานึกถึงแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าคนจะเอาของแข็งของเหลวของสกปรกของสะอาดน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำหอมหรือน้ำที่ไม่สะอาดขยะอะไรต่างๆที่ลดลงไปบนดินเนี่ยแผ่นดินไม่หวั่นไหวฉันใดเธอพึงตั้งจิตให้ไม่หวั่นไหวต่อคำด่าว่าฉันนั้นท่านยกตัวอย่างถึงแผ่นดินนะอันที่สองท่านบอกว่าทำจิตให้เหมือนอากาศอากาศเป็นยังไงอากาศเนี่ยเราจะเอาไม้ไปฟาดเอาปืนไปยิงเอาธนูไปยิงเอามือไปตบไปตีเนี่ยอากาศทำอะไรอากาศไม่ได้เพราะอากาศเป็นสิ่งที่ว่างๆอากาศไม่รับรู้การกระทำนั้นไงเพราะนั้นท่านบอกว่าทำใจให้ว่างเหมือนอากาศเลยนะครับสิ่งที่เขาพูดก็เป็นคำพูดคำพูดก็เป็นอากาศอากาศก็ผ่านมาในอากาศอากาศมาตกกระทบหูเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็อาจจะคิดว่ามันเป็นลมที่ผ่านเข้ามาพอคิดว่ามันเป็นอากาศใจก็ว่างนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอันที่3ทำจิตให้เย็นเหมือนแม่น้ำเป็นยังไงแม่น้ำเนี่ยมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเอาน้ำร้อนเนี่ยมาเทลงในแม่น้ำเนี่ยก็ไม่ทำให้แม่น้ำลดความเย็นลงไปได้ไม่ทำให้แม่น้ำเดือดร้อนได้เหมือนกันใครจะมาด่ามาว่ามาเอาถ้อยคำไม่ดีมาเทใส่เราเนี่ยมาทับถมเราเนี่ยเราก็พยายามทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำให้ได้อันที่4ท่านบอกว่า
ทำจิตให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นเนาะในสมัยพุทธกาลก็คงมีการเอาหนังแมวมาทำกระสอบนะแล้วเขาบอกว่าหนังแมวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษ2อย่าง1คือนุ่ม2คือเก็บเสียงนะครับในกระสอบหนังแมวเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาอะไรโยนไปบนกระสอบเนี่ยนะ1จะไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงสะท้อน2มันจะนุ่มมันจะเก็บวัตถุนั้นไว้ตรงนั้นเลยเหมือนกันใจของเราเนี่ยพยายามรักษาความนุ่มนวลให้ได้เหมือนกระสอบหนังแมวเนี่ยไม่ว่าใครจะมาด่ามาว่ามานินทาเราเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยครับท่านก็ยกตัวอย่างให้เราเห็น4อย่างอย่างที่ว่าเนี่ยพวกเราลองไปปรับใช้ดูนะว่าอันไหนเหมาะกับเรานะหนักแน่นมันแผ่นดินหรือว่าให้มันโล่งๆว่างเหมือนอากาศหรือว่าให้มันไหลไปกับแม่น้ําให้มันเย็นสบายนะครับหรือว่ามันนุ่มๆเมื่อมันกระทบแล้วมันนุ่มมันไม่มีความกระด้างเด้งกลับไปสู่เขาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ท่านเปรียบเทียบนะครับมีอุบายที่ทำให้จิตสงบเมื่อถูกด่านะลองไปฝึกใช้ดูนะหนึ่งท่านบอกว่าเจริญเมตตาในบุคคลนั้นนี่เมตตาคือความคิดความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเนาะพยายามนะรู้ว่ามันยากใครมาด่าเราแล้วเราจะให้เขาอยากให้เขามีความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่การทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องฝืนใจนะแล้วได้บุญมากด้วยอันที่สองท่านบอกว่าเจริญกรุณากรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์อันแรกอยากเขาเป็นสุขเนาะอันที่สองอยากเขาพ้นทุกข์คนที่เขาด่าเราเนี่ยเขากำลังจุดไฟเผาใจตัวเขาเองนะเขาถึงด่าคนอื่นได้ดังนั้นใจเขาเนี่ยรุ่มร้อนไปด้วยโทสะมีทุกข์นะไม่ใช่เขาด่าเราแล้วเขามีสุขนะถ้าเราไปรับเขามาเนี่ยเรายิ่งทุกข์ดังนั้นเราไม่ต้องรับสิ่งที่เขาด่าให้เขาทุกข์ไปคนเดียวแล้วเราก็ตั้งจิตปรารถนาให้เขาเป็นสุขตั้งจิตปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์จากการด่าว่าเราจากการเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นต้นอันที่4พึงเจริญอุเบกขาเมื่อเมตตาก็ทำลำบากกรุณาก็ทำใจลำบากสเต็ปที่3ฝึกอุเบกขาเลยปล่อยวางว่าพระพุทธองค์ก็ยังถูกนินทาเลยยังถูกด่าเลยเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนการที่เราเจอสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฝึกนะครับยกใจตัวเองให้วางอุเบกขาอันที่4ไม่เอาใจนึกถึงบุคคลนั้นเลยคือตัดไปเลยว่าช่างมันเถอะยังไงก็คงไปแก้ไขไม่ได้เขาอยากด่าเขาอยากเข้าใจผิดนะครับเรายังไม่มีความสามารถพอที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจในตอนนี้ได้ดังนั้นนะครับหันความสนใจไปสู่สิ่งอื่นที่เราสบายใจดีกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปคิดถึงอันที่5นะครับนึกถึงกฎแห่งกรรมเลยนะครับใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นจะมาโกรธเรามาด่าเรามาเข้าใจผิดเราเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับแล้วจะเอาเราไปโพลธนาไปด่าให้คนอื่นฟังต่อเนี่ยทำไปเถอะเพราะว่าเราจะหนีการกระทำของเราไม่พ้นเลยนะครับไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วยิ่งเป็นการกระทำที่ชั่วยิ่งเป็นการใส่ร้ายยิ่งเป็นการด่าว่าผู้ที่มีพระคุณหรือมีศีลสูงกว่าเนี่ยเขาก็ย่อมจะได้รับผลกรรมนั้นหนักไปตามลำดับก็เราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎแห่งกรรมปล่อยวางไม่ต้องสนใจนี่คือหลัก5อย่างที่พระพุทธองค์แนะนำให้เราเป็นใช้เป็นอุบายในการฝึกจิตให้สงบเนาะเวลาเราถูกคนด่าหรือว่าถูกคนว่าถูกคนที่ทำให้เราไม่สบายใจอันนี้เป็นข้อคิดนะครับที่น่าสนใจเลยนะมีการสนทนาในพระไตรปิฎกหลายบทนะครับเรื่องในบทนี้ท่านกำลังสอนเราว่าชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นติเตียนเนี่ยนะหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีเลยหมายความว่าไงชาวโลกเนี่ยนะติได้หมดแหละคนไม่พูดเลยก็โดนติคนพูดมากก็โดนติคนพูดน้อยก็โดนติไม่มีใครเลยที่ไม่โดนติเตียนไม่โดนต่อว่าไม่โดนนินทาจะทำตัวดีเพอร์เฟกต์แค่ไหนก็โดนอยู่ดีนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราได้รับคำชมนะเราอย่าไปคิดว่าทุกที่เขาก็จะชมเราคนอื่นเขาก็จะชมเราด้วยไม่มีใครที่ถูกนินทาอย่างเดียวแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครถูกสรรเสริญอย่างเดียวทุกคนบนโลกใบนี้เราตกอยู่ในเขาเรียกว่าสังคมนะครับที่คนชอบนินทาชอบด่าว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจของมนุษย์นั้นอยู่ในการครอบงำของกิเลสตัวเดียวกันก็คือโลภะโทสะโมหะถูกสิ่งเหล่านี้บีบบังคับแล้วก็ชักนำนะครับไปสู่การว่าร้ายด้วยวาจาไปสู่การคิดร้ายด้วยจิตใจแล้ว
หนักไปกว่านั้นไปสู่การทำร้ายด้วยกายกรรมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพวกเรานะถ้าถูกด่าถูกว่านะครับก็ให้ตั้งสติให้ดีเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ไปลองฝึกใช้ดูเนาะว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าอย่างไรนะครับท่านเบื้องต้นเนี่ยให้ตั้งสติให้ได้ก่อนทำใจให้หนักแน่นนะครับอย่าไปด่าตอบในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะเราสอนว่าถ้าใครด่าเราแล้วเราด่าตอบเนี่ยนะคนด่าตอบเนี่ยแย่กว่านะถ้าใครตบตีเราแล้วเราไปตบตีเขาตอบเนี่ยเราเนี่ยแย่กว่านะแสดงว่าคุณธรรมในตัวของเราการฝึกตัวของเราเนี่ยมันแย่มากเลยผู้ที่บอกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเป็นคนที่ศึกษาธรรมะเป็นคนที่รักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องไม่มีความรุนแรงเหลืออยู่ในจิตใจในทุกรูปแบบทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำดังนั้นเมื่อเราถูกกระทบนะครับด้วยคำพูดที่แย่ๆด้วยคำที่บั่นทอนกำลังใจนะครับให้เรานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเราตั้งสติถ้ามันหนักหนามากเลยนี่นะตั้งสติให้ได้แผ่เมตตานะครับนึกถึงความกรุณาวางอุเบกขานะครับไม่สนใจอย่างนี้เป็นต้นจนถึงท้ายสุดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนึกถึงกฎแห่งกรรมปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเพราะว่าใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเราเป็นคนดีจริงเราไม่ได้ทำผิดจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะผ่านไปของมันเองดังนั้นพวกเราตั้งหลักให้ดีนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากอยู่ในบุญของเราไปรักษาศีลของเราไปไม่ต้องไปหาวิธีทำร้ายเขาคืนไม่ต้องหาวิธีไปด่าเขาคืนเพราะว่ามันจะไม่จบก็เป็นธรรมะสั้นๆมาฝากพวกเราในค่ำคืนนี้โมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านนะ